วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง 47 Hours to Live โดยจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาว2คนครับเคเดนซ์กับลอสโดยทั้ง2ได้ไปเจอเกมหนึ่งเข้าพวกเธอคิดว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กและเมื่อพวกเธอลองเล่นมันเกมนั้นก็ทำให้พวกเธอต้องจดจำไปจนวันตายเรื่องเปิดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าเคเดนซ์เธอกำลังขับรถและเซลฟี่อย่างสบายใจและทันใดนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นชายหนุ่ม2คนลงมาจากรถพวกเขาเข้ามาหาเคเดนซ์ด้วยท่าทีรีบร้อนและด้วยความตกใจเคเดนซ์ก็รีบขับรถหนีไปพอหนีมาได้เคเดนซ์ก็เซลฟี่อย่างสบายใจต่อครับแบตโทรศัพท์ของชาย2คนนั้นหมดและรถ10ล้อก็พุ่งมาชนเขาจนไปต่างโลกเคเดนก็เซลฟี่จนลืมดูทางจนเธอเกือบจะชนหญิงสาวคนหนึ่งเข้าหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าโรดครับเธอและครอบครัวเพิ่งจะย้ายมาที่เมืองนี้แล้ววันนี้เองก็เป็นวันแรกของการไปเรียนของเธอด้วยอากาศของเมืองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนักโรดต้องตากฝนไปเรียนจนตัวเธอเปียกโชกและในช่วงพักเที่ยงเธอก็ได้เจอกับเคเดนซ์เคเดนซ์เองก็ได้ขอโทษกับลอสซึ่งเธอเองก็ไม่ได้โกรธเคเดนซ์ตัวเธอเองก็ประมาทด้วยและทั้งสองก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นตัวเคเดนซ์ก็ดูเป็นเด็กที่ต่อต้านสังคมครับเธอดูจะมีบางอย่างที่ปกปิดไว้และครูก็ได้ตามทั้งสองคนกลับไปเรียนทั้งสองคนสนิทกันอย่างรวดเร็วและทั้งสองก็ได้มาดูหนังกลางแปลงด้วยกันโรงหนังกำลังรับสมัครพนักงานเพิ่มซึ่งทั้งสองคนก็สนใจเป็นอย่างมากโรสได้ไปที่บ้านของเคเดนซ์ทั้งสองได้หาอะไรทำแก้เบื่อและโรสก็ได้ไปเจอเกมหนึ่งเข้าเกม47ตั้งเวลาในโทรศัพท์10วิแล้วก็สลับกันถ่ายรูปใครที่โดนถ่ายในวินาทีที่10คนนั้นจะต้องตายภายใน47ชั่วโมงเคเดนก็คิดว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กและทั้งสองคนก็ได้เล่นเกมนั้นและคนที่โดนถ่ายรูปก็คือโรสเธอขอตัวกลับบ้านเพราะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วซึ่งเธอก็ไปหาข้อมูลในเน็ตเรื่องเกมนั้นและเธอก็ถึงกับช็อกไปเลยครับเพราะเธอเจอกับข้อความเตือนมากมายหยุดเล่นเกมนั้นซะมันคือของจริงมีข่าวการเสียชีวิตมากมายของคนที่เล่นเกมนั้นและเรื่องหลอนๆก็ได้เกิดขึ้นกับรถมีแมลงสาบออกมาจากโทรศัพท์ที่เธอใช้ในเช้าวันต่อมาโรสก็ได้ไปเตือนเคเดนซ์ซึ่งเคเดนซ์ก็คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสองได้ไปสมัครงานที่โรงหนังงานที่นี่ก็ไม่ยากแต่ก็มีกฎอยู่ข้อเดียวห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างทำงานและทั้งสองคนก็ตัดสินใจทำงานที่นั่นโรสได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำและเรื่องหลอนก็ได้เกิดขึ้นกับโรสจู่ๆไฟของห้องน้ำก็ดับมีเมือกสีดำติดมาที่มือโรสเธอก็ไปเปิดประตูห้องน้ำและล้างมือและประตูก็ปิดลงทั้งที่เธอเอาหินกั้นไว้มีบางอย่างพุ่งเข้าใส่โรสรีบร้องขอความช่วยเหลือและเคเดนซ์ก็เข้ามาช่วยเธอไว้สิ่งที่ล้มใส่โรสก็เป็นแค่สแตนดี้เท่านั้นเคเดนซ์ที่เห็นโรสกลัวอย่างหนักเธอก็บอกให้เล่นเกมอีกครั้งและเธอจะรับคำสาปนั้นไว้แทนโรสและตอนนี้เกมก็ได้มาอยู่กับเคเดนซ์ในวันต่อมาโรสก็ได้ขอบคุณเคเดนซ์เคเดนซ์ก็บอกว่าโรสแค่กังวลมากไปเท่านั้นพวกเชียร์ลีดเดอร์ได้ล้อเลียนเคเดนซ์แต่เธอก็ไม่สนและเตะถังสีใส่พวกนั้นโรสกับเคเดนซ์ได้มาทำงานตามปกติและเคเดนซ์ก็เริ่มเห็นภาพหลอนซึ่งเธอเองก็คิดว่าเธอแค่เหนื่อยมากไปเท่านั้นแล้วพอเคเดนซ์ไปส่งโรสที่บ้านเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับเธอมากขึ้นครับทั้งไฟที่จู่ๆก็ดับเสียงปริศนาที่ดังมาจากลำโพงแต่เธอก็ไม่ค่อยสนใจมันนักเธอเปิดเตาแก๊สเพื่ออุ่นพิซซ่ากินและเธอก็ลืมปิดเตาแก๊สนั้นพอโรสโทรมาถามเธอก็บอกทุกอย่างปกติดีจู่ๆเธอก็เห็นภาพหลอนจากโทรศัพท์และไฟที่บ้านเธอก็ดับเธอกำลังจุดไม้ขีดไฟพร้อมกับเตาแก๊สที่เปิดทิ้งไว้แต่โรสก็มาช่วยเธอซะก่อนครับและเคเดนซ์ก็รอดตายอย่างวุดวิดโรสได้ขอร้องกับเคเดนซ์ไม่ว่าเธอจะเชื่อหรือไม่ขอให้เธอเล่นเกมนี้อีกครั้งซึ่งเคเดนซ์ก็ยอมเล่นและคำสาปก็กลับไปสู่โรสทั้งสองได้มานั่งเปิดใจคุยกันครับที่โรสต้องย้ายมาที่เมืองนี้เธอถูกเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศและเมื่อเรื่องกระจายออกไปเธอกับถูกเพื่อนล้อเลียนอย่างหนักจนไม่สามารถทนได้และเคเดนก็ได้เปิดเผยความจริงเธอเองก็เคยเป็นหญิงสาวปกติทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่เธอก็ถูกมอมเหล้าและล่วงละเมิดทางเพศและที่หนักไปกว่านั้นทุกคนกลับมองมันเป็นเรื่องสนุกภาพในวันนั้นถูกโพสต์ลงโซเชียลและกระจายไปทั่วซึ่งโรสก็เข้าใจและให้กำลังใจเคเดนและพอเป็นแบบนั้นเคเดนก็เริ่มกลับมามีกำลังใจอีกครั้งโรสได้มาหาเคเดนและเธอก็ได้เจอแฟนเคเดนเข้าโรสได้ขอร้องให้เคเดนเล่นเกมนั้นมันใกล้ถึงเวลาแล้วแต่เธอก็ยังหาทางแก้ไม่ได้ซึ่งเคเดนก็ตกลงแต่ก็มีข้อแม้โรสจะต้องไปปาร์ตี้กับเธอด้วยและคำสาปก็ได้กลับมาอยู่กับเคเดน
ทั้งสองคนได้มาที่ปาร์ตี้โรสได้เจอผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าจัสตินและทั้งสองก็เริ่มสนิทกันเคเดนเจอกับภาพหลอนแต่ด้วยความเมาเธอก็ไม่สนใจและเธอก็เผลอเล่นเกมนั้นกับจัสตินเคเดนก็เมาอย่างหนักจนโรสพาเธอกลับบ้านตอนนี้โรสเองก็โล่งใจแล้วมีชีลิดเดอร์คนหนึ่งเล่นเกมนั้นแต่เธอก็ไม่ตายแล้วเมื่อโรสไปโรงเรียนในตอนเช้าเธอก็ถึงกับช็อกชีลิดเดอร์คนนั้นตายเมื่อคืนโรสถึงกับเครียดอย่างหนักเธอได้มาปรึกษากับเคเดนและเธอต้องเอาเกมนั้นคืนมาก่อนที่จะมีคนตายโรสได้ไปเอาเกมคืนจากจัสตินเชลลิดเดอร์คนนั้นคือน้องสาวของเขาซึ่งจัสตินก็คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่เคเดนก็บังคับเขาจนเอาเกมคืนมาได้พวกเธอก็แค่ต้องสลับกันเล่นเกมไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่พวกเธอไม่รู้ถ้าคนคนเดิมเล่นเกมไปเรื่อยๆสิ่งนั้นก็จะเข้าหาพวกเธอมากขึ้นเรื่อยๆเชลลิดเดอร์ที่ตายได้โทรมาหาเคเดนและเธอก็เจอกับภาพหลอนจนสลบไปพวกเธอ2คนต้องหยุดเรื่องนี้ซะทั้ง2คนได้ตามหาต้นตอของเรื่องนั้นและมันก็นำพวกเธอมาที่บาร์แห่งหนึ่งในเมืองเธอเป็นเจ้าของเว็บแต่ไม่ใช่คนแต่งเรื่องนั้นแต่พวกเธอก็ตามรอยจนหาคนแต่งเรื่องได้พวกเธอไปตามที่อยู่นั้นและเจอกับเด็ก2คนเข้าพวกเธอก็เป็นแค่คนโพสต์พวกเธอเองก็เจอเรื่องนี้และเล่นเกมนั้นและพวกเธอก็เล่นเกมนี้มา6ปีแล้วภาพหลอนทำให้พวกเธอ2คนกลายเป็นบ้าและที่พวกเธอโพสต์พวกเธอก็แค่ส่งต่อมันเผื่อว่าเกมจะจบลงและพ่อของพวกเธอก็ไล่เคเดนกับโรสจนหนีไปพวกเธอต้องเล่นเกมเพราะใกล้ถึงเวลาแล้วและเกมก็กลับมาอยู่ที่โรสเองก็เจอเรื่องหลอนมากขึ้นเรื่อยๆแต่เคเดนเองก็หาทางออกได้แล้วพวกเธอจะส่งมันให้กับนักโทษประหารยังไงพวกเขาก็ต้องตายอยู่แล้วแต่โรสเองก็ไม่เห็นด้วยแม่ของเคเดนจะย้ายไปอยู่กับสามีใหม่ซึ่งเคเดนเองก็ไม่ค่อยพอใจนักตอนที่เธอเจอเรื่องเลวร้ายเธอขอให้แม่ย้ายเมืองแทบตายแต่แม่ก็ไม่ทำผู้ปกครองบางคนก็ไม่ได้เข้าใจเด็กขนาดนั้นโรสได้มาเล่นเกมกับเคเดนคำสาปคนที่จะสลับมาอยู่กับเคเดนแต่ความจำโทรศัพท์ของเธอกลับเต็มโดยที่โรสเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนั้นในตอนเย็นโรสได้มาหาข้อมูลเพิ่มเติมเธอกำลังถ่ายรูปข้อมูลนั้นเก็บไว้แต่ความจำโทรศัพท์ก็เต็มและเธอเองก็รู้ว่าคำสาปไม่ได้ส่งต่อสู่เคเดนเธอได้เจอภาพหลอนที่โรงเรียนและเธอก็ได้ไปขอความช่วยเหลือแต่พวกชีลีดเดอร์กับพังโทรศัพท์ของเธอทิ้งโทรศัพท์ของเคเดนก็ถูกเจ้านายยึดทั้งสองคนไม่สามารถติดต่อกันได้โรสรีบขับรถมาหาเคเดนแต่ด้วยความรีบรถของเธอก็ชนเข้ากับต้นไม้แต่เธอก็รีบวิ่งไปหาเคเดนพอเคเดนได้โทรศัพท์คืนเธอก็รีบไปหาโรสทั้งสองคนคาดกันแต่โรสก็ใช้โทรศัพท์ที่ทำงานเรียกเคเดนกลับมาได้ทั้งสองคนกำลังจะเล่นเกมแต่พายุขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นทั้งสองคนรีบเข้าไปหลบในรถพายุพันรถของพวกเธอจนพังเละพวกเธอกำลังเล่นเกมแต่โทรศัพท์ของเคเดนก็แบตหมดและในตอนนั้นพายุก็พัดป้ายมาทับตัวรถจนขาดครึ่งต่อหน้าเคเดนเคเดนพยายามเตือนผู้คนเกี่ยวกับเกมนี้แต่พวกวัยรุ่นก็คิดว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กและพวกเขาก็เริ่มเล่นเกมนี้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับหนังเรื่องนี้แสดงถึงความอันตรายบนโลกอินเทอร์เน็ตครับบางเรื่องที่เห็นว่าเป็นเรื่องเล่นๆขำๆแต่มันอาจจะอันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ครับเราควรจะระมัดระวังตัวไว้ก่อนไม่ควรจะเล่นกับสิ่งที่เราไม่รู้และมันก็สะท้อนได้ดีเลยครับเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวและโรงเรียนการแกล้งกันที่เกินขอบเขตผู้ปกครองบางคนที่ไม่เข้าใจเด็กเลยสักนิดก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ